กลุ่มอิสลามิกยิฮัดนะคะเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสค่ะพวกเขาออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้โจมตีโรงพยาบาลในกาซาซิตี้ตามที่ถูกอิสราเอลกล่าวหาแล้วกลุ่มอิสลามิกยิฮัดคือใครพวกเขามีอุดมการณ์อย่างไรติดตามได้ในรายงานค่ะอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธในกาซาต่างกล่าวโทษกันไปมาถึงกรณีการระเบิดที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับในกาซาซิตี้เมื่อค่ำวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลระบุว่ากลุ่มอิสลามิกยิฮัดเป็นผู้ต้องรับผิดชอบกรณีที่จรวดของกลุ่มที่ยิงผิดพลาดได้ตกลงใส่โรงพยาบาลแห่งนี้แต่กลุ่มอิสลามิกยิฮัดปฏิเสธและชี้ว่าไม่ได้มีกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวทั้งในและรอบๆเมืองกาซาซิตี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเลยสำหรับกลุ่มอิสลามิกยิฮัดหรือ PIJ เป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในฉนวนกาซาก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1970โดยฟาตีชิกาชีและอับเดลอาซิสโอเดซึ่งมีแนวคิดสุดโต่งที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลานั้นกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวปาเลสไตน์ที่ไม่พอใจยัสเซอร์อาราฟัตผู้นำองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLOและกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อว่าการต่อสู้กับอิสราเอลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับการเคลื่อนไหวซึ่งชิกากีหนึ่งในผู้ก่อตั้งถูกลอบสังหารในมอนตาเมื่อปี1995ที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของสายลับอิสราเอลกลุ่มอิสลามิกยิฮัดปฏิญาณว่าจะทำลายอิสราเอลให้สิ้นซากและจะแทนที่ด้วยรัฐอิสลามในดินแดนทั้งหมดก่อนที่รัฐอิสราเอลจะสถาปนาขึ้นในปี1948ซึ่งรวมถึงเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาหลายปีที่ผ่านมากลุ่มอิสลามิกยิฮัดได้ปฏิบัติการระเบิดฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของกลุ่มและพุ่งเป้าโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลอิสราเอลประเมินว่ากลุ่มอิสลามิกยิฮัดซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกาซาได้รับเงินทุนและสนับสนุนและองค์ความรู้ต่างๆจากอิหร่านซึ่งเชื่อว่ามีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีกลุ่มนี้ยังมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเบรุตของเลบานอนและกรุงดามัสกัสของซีเรียซึ่งซายิดอัลนาคาลาผู้นำกลุ่มคนปัจจุบันประจำการอยู่อีกทั้งยังมีกองกำลังอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ด้วยกลุ่มอิสลามิกยิฮัดเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีเครือข่ายใหญ่เป็นอันดับ2ในกาซาตามหลังกลุ่มฮามาสแม้จะเป็นการยากที่จะประเมินขนาดและความแข็งแกร่งของกลุ่มนี้แต่ในปี2021ทาง CIA ของสหรัฐประเมินว่ากลุ่มอิสลามิกยิฮัดน่าจะมีนักรบตั้งแต่ 1,000 ถึงหลายพันคนอีกทั้งยังมีจรวดปืนใหญ่และขีปนาวุธต่อต้านรถถังจำนวนมากซึ่งทางกลุ่มไม่เคยเปิดเผยแสนยานุภาพของตนความเหมือนและแตกต่างกับกลุ่มฮามาสทั้ง2กลุ่มเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวในฉนวนกาซาและมีแนวคิดต่อต้านอิสราเอลเหมือนกันและยังได้รับการสนับสนุนและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านเหมือนกันแต่ปฏิบัติการเป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิงอีกทั้งยังแตกต่างจากกลุ่มฮามาสตรงที่ไม่เคยเข้าร่วมการเลือกตั้งเพื่อทำงานในรัฐสภาปาเลสไตน์และไม่มีแนวความคิดที่จะทำงานด้านการปกครองทั้งในกาซาและเวสต์แบงก์แต่เพียงเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอิสราเอลเป็นหลักทั้งนี้อิสราเอลสหรัฐและชาติยุโรปต่างจัดให้กลุ่มอิสลามิกยิฮัดนี้เป็นองค์กรก่อการร้ายเช่นเดียวกับกลุ่มฮามาสความนิยมต่อกลุ่มอิสลามิกยิฮัดยังลดน้อยลงเรื่อยๆในกาซาเนื่องจากความล้มเหลวในการปล่อยจรวดโจมตีฝ่ายตรงข้ามหลายครั้งที่สร้างความเสียหายให้กับฝั่งปาเลสไตน์เองทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ